เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:09 น.สบคเผยพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่4คนสะสม 3,040 คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,963 คนเสียชีวิตสะสมคงที่ 12:23 น.อนุสรณ์โตธนกรกรณีท้าคุณหญิงสุดารัตน์หากไม่เห็นด้วยกับพรก.ก็ให้ลูกพรรคโหวตไม่เห็นด้วยชี้เพื่อไทยเห็นความจำเป็นต้องใช้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่การใช้เงินต้องตรวจสอบ 12:30 น.CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ 31.60 สตางค์ถึง 32.10 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาความขัดแย้งสหรัฐกับจีนมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้ว 12:48 น.ตำรวจชี้กลุ่มมิจฉาชีพที่นำภาพเด็กชาย4ขวบป่วยตายไปโพสต์ขอรับเงินบริจาคในโซเชียลผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และฉ้อโกงขอผู้เสียหายเข้าแจ้งความได้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup